Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihin karim wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. ขอความสุขสันติพระเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องนักเรียนนักศึกษาหมู่เก็มชาวสวรรค์ทุกๆคนอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงรวมเราเอาไว้อยู่ด้วยกันในหมู่ของคนดีตลอดไปในวันนี้หัวข้อการเรียนการสอนคือเตือนใจผู้ศรัทธาที่มาของหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าอยากจะมอบประโยชน์ที่มันเป็นความดีแก่เราทั้งดุนยาและอาคีรอมันเป็นชื่อรายการของผมด้วยนะเตือนใจผู้ศรัทธาช่อง New TM Channel เนี่ยเป็นชื่อรายการของผมด้วยโดยที่เนื้อหาสาระผมรวบรวมจากหลายแหล่งแต่หนึ่งในนั้นที่ผมเอามาก็คือจากตำราเล่มนี้จากตำราเล่มนี้สอนได้เป็นปีเป็นหนังสือชื่อว่าตันบีฮุนกอฟิลีนตันบีแปลว่าข้อเตือนใจกอฟิลีนแปลว่าผู้หลงลืมเตือนใจผู้หลงลืมเป็นหนังสือที่ประพันธ์โดยอิมามุลฟะกีห์ก็คือเป็นท่านเป็นอิหม่ามด้วยแล้วท่านนั้นเป็นนักวิชาการทางด้านฟิกฆ์ด้วยท่านนั้นเป็นนักตัฟซีรด้วยแล้วท่านก็เป็นมุฮัดดิสด้วยนักตัฟซีรก็คืออธิบายกุรอานแล้วก็เป็นผู้รายงานหะดีษด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องหะดีษท่านชื่อว่านัสรุนนัสรุนนี่มุฮัมมัดอันฮานาฟีท่านชื่อนัสรุนบินมุฮัมมัดแต่ถ้าพูดชื่อแบบนี้บางทีคนไม่รู้จักกันเพราะว่าชื่อที่คนรู้จักกันในนามว่าอับุลเลสอัสมัดกอนดีนี่ชื่อที่รู้จักกันหนังสือเล่มนี้แนะนำก่อนว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากแต่คนที่จะอ่านควรที่จะมีความรู้ในเรื่องของหะดีษในการที่จะแยกแยะหะดีษได้พอสมควรเนื่องจากว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันปะปนมีปะปนทั้งในหะดีษที่อ่อนแอมากๆรวมถึงบางอย่างเป็นหะดีษที่เมาดัวนะครับแต่ในนี้ไม่ได้หมายความว่ามีแต่หะดีษอย่างเดียวแต่ยังมีคำพูดของนักวิชาการแล้วก็มีหะดีษที่ใช้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆหลายหมวดเลยนะครับก็แนะนำว่าหนังสือเล่มนี้อย่าอ่านเองนะครับอ่านเองนะครับตันบีฮุนกอฟิลีนซึ่งมันมีหนังสือที่ทำออกมาเป็นตันบีฮุนกอฟิลีนเหมือนกันแต่ว่ามาอธิบายสถานะของหะดีษอันนั้นพออ่านได้แต่เป็นภาษาอาหรับอยู่ถ้าอยากจะหามาอ่านหรือว่าเห็นลูกหลานอ่านอันนี้เล่มนี้ต้องอ่านแบบระมัดระวังซึ่งผมก็คัดนะครับผมก็คัดในคำสอนที่ดีๆนะครับเอามาสอนในหลายวาระด้วยกันซึ่งในวาระนี้ก็อยากจะนำมาเสนอนำมาสอนกับพี่น้องนะครับโดยผมแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับเป็นอามันในส่วนของอามันความดีงามไป3แล้วแล้วก็เป็นในเรื่องของคนอยากจะทำมาหากินถ้าอยากจะทำมาหากินได้รุ่งเรืองต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเอามาจากในหนังสือเล่มนี้นะครับประการแรกสิ่งที่เราทำบางอย่างมันก็มีประโยชน์และบางอย่างมันก็ไร้ประโยชน์สิ่งที่เราทำมันต้องมีองค์ประกอบในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการตั้งเจตนาที่ดีอันดับแรกเลยต้องตั้งเจตนาที่ดีถ้าเราไม่มีเจตนาที่ดีหมายความว่าเราไม่ได้มีเนียดที่บริสุทธิ์ใจอามันของเราทำดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อามันบางอย่างต้องคู่กับอามันบางอย่างด้วยถ้าหากมีอามันอย่างหนึ่งแต่ไม่มีอามันอีกอย่างหนึ่งอามันนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกับที่การปฏิบัติดีแต่เนียดไม่ดี
หรือเนียดดีแต่การปฏิบัติไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นเนียดต้องคู่กับการปฏิบัติในลำดับแรกนะครับนักวิชาการได้บอกว่ามินอามาลิซาบไอดูนาซาวาจินการงาน7อย่างเมื่อมันไม่มี7อย่างแล้วลัมยันตะฟิอะบิมายะมันการงาน7อย่างเมื่อไม่มี7อย่างอามันที่เขาทำจะไม่มีประโยชน์เลยอามันที่เขาทำจะไม่มีประโยชน์เลยอะไรบ้าง7อย่างที่จะต้องมีคู่กันข้อแรกไอ้อามันบิลเข้าฟีดูนัลฮิซรีข้อแรกคือการที่เขานั้นมีความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากระทำสิ่งใดก็ตามเขามีความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูนัลฮิซรีแต่ไม่มีการระมัดระวังอะไรเลยยะนี่ยะกูลูอินนีอะคอฟุลลอฮอะซาบัลลอฮหมายถึงการที่คนคนหนึ่งเขาเอ่ยว่าฉันน่ะกลัวอัลลอฮ์นะฉันกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะลายะฮซัรมินัซซุนูบแต่ว่าเขานั้นไม่ระมัดระวังตัวเขาจากการกระทำบาปเลยกลัวนะคนคนหนึ่งกลัวแต่ไม่ระวังนะครับความกลัวของเขามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์กลัวในการลงโทษของอัลลอฮ์กลัวในการกดกริ้วจากอัลลอฮ์แต่ว่าเขาไม่ระมัดระวังในการที่จะไม่กระทำบาปเลยฟะลายังฟะอูดาลิกัลกาลูชัยอาคำพูดนั้นของเขาไม่มีประโยชน์ใดๆเลยข้อแรกกลัวต้องระวังด้วยข้อที่สองวัตซานีไออะมัลัลบิรรอญาการที่เขานั้นมีความหวังความหวังนะครับเราต้องมีด้วยนะสำหรับเขาเปรียบชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเปรียบเสมือนนกนกนั้นมีปีกสองปีกแล้วก็มีร่างกายของมันส่วนสำคัญคือหัวเลยร่างกายชีวิตของผู้ศรัทธานะครับจะต้องมีความหวังเป็นปีกหนึ่งและมีความกลัวเป็นปีกหนึ่งโดยที่หัวนั้นมีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อหนึ่งเมื่อใดสลับบอกเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่นกตัวนั้นที่มีปีกสองปีกมันขาดไปหนึ่งปีกนกตัวนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่บินได้ไหมไม่ได้ละแต่มันพอกระเถิบกระเถิบไปได้พอกระเถิบกระเถิบหากินหาหนอนกินหาแมลงกินได้อยู่แต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่นกตัวนั้นขาดปีกทั้งสองอันเลยนกตัวนั้นไม่มีชีวิตรอดแล้วนกตัวนั้นไม่มีชีวิตรอดแล้วเหมือนกันชีวิตของผู้ศรัทธาวันนี้ต้องมีทั้งความหวังและความกลัวชีวิตของเราจะดำเนินไปได้หวังในอะไรครับหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์หวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์ชีวิตต้องมีความหวังทำดีต้องได้ดีสิชีวิตต้องมีความหวังทำดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกลัวเหมือนกันกับสิ่งที่เราทำอัลลอฮ์จะโกรธไหมกับสิ่งที่เราทำมันจะพาสิ่งที่ไม่ดีมาไหมต้องมีความกลัวอยู่ด้วยชีวิตจะมีแต่ความหวังไม่มีความกลัวไม่ได้มีความหวังอย่างเดียวเลยโอ้อันนั้นชีวิตหวานชื่นแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์เลยไอ้อามัลบิรรอจาการที่เขานั้นกระทําสิ่งใดก็ตามเขามีความหวังดูนัตตอลับอันนี้หวังนะหวังแต่ว่าดูนัตตอลับตอลับแปลว่าการแสวงหาหวังแต่ไม่ทําหวังแต่ไม่ทํายานียะกูลูนักสแกนเขาบอกว่ามันหมายถึงการที่คนคนหนึ่งเขากล่าวว่ายะรฮัมุกัลลอฮ์คนคนหนึ่งเขากล่าวว่าอินนีอารยูซาวาบัลลอฮ์ตัวฉันเนี่ยหวังในความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายะตุลบูฮูบิลอามาลิซอลิฮะฉันเนี่ยหวังในความดีจากอัลลอฮ์แต่เขานั้นน่ะไม่ทำในสิ่งที่เป็นอามันที่ซอและเลยไม่แสวงหาไม่กระทำเลยอันนี้อีหม่านมีปัญหา
อันนี้อีหม่านมีปัญหาวะลัมยังฟาวมากอละตูวะลัมตังฟาวฮูมากอละตูฮูชัยอาคำพูดดังกล่าวของเขานั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลยข้อที่สองหวังแต่ไม่แสวงหาลงมือกระทำข้อที่สามไออามะลบินนียะดูนกอสติคนคนหนึ่งตั้งใจตั้งเจตนานะมีเจตนาดีดูนั่นกอสดีกอสดีเนี่ยคือความตั้งใจมีเจตนาแต่ไม่ตั้งใจมีเจตนาแต่ไม่ตั้งใจหมายความว่าอะไรยะนี้ยันวีบิคอนบิฮีเขานั้นตั้งใจด้วยกับหัวใจของเขาไอยะมัดอัตตออาชวนคอยรอดคือการที่เขานั้นตั้งใจอยากที่จะทำดีอยากที่จะทำที่ในอามันที่เป็นการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายักซูดุบีนับซีฮีแต่ตัวของเขาไม่มีความพยายามอยากที่จะกระทำมันเลยใจดีแต่ไม่กระทำดีไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายที่อยากจะกระทำเลยเช่นนั้นแหละลำตังเฝ้านี่ยะตุฮูชัยอาการตั้งเจตนาที่ดีของเขานั้นไม่ยังประโยชน์อะไรเลยเนียดพี่น้องครับการที่เราเนียดอยากจะทำดีมันจะได้ดีจริงๆต้องลงมือกระทำเราได้ยินหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฮัมมะบิฮัสนะใครก็ตามที่ตั้งใจอยากจะทำความดีฟะลัมยะมัลฮากุติบัตละฮูฮัสนะใครที่ตั้งใจอยากทำดีแต่เขาไม่ได้ทำดีถูกบันทึกแก่เขาแล้วซึ่งหนึ่งความดีอันเนี้ยคือในภาคของความดีครับเราตั้งเจตนาที่ดีครับต้องเป็นคนมีเจตนาที่ดีเสมอได้ความดีแต่ทีนี้ในบริบทของการดำเนินชีวิตของเราล่ะวันๆเราเนียดไหมฉันจะละหมาดซุบฮ์เนียดดีไหมเนียดดีแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติถามว่าจะได้ดีไหมไม่ได้โดนอีกตั้งหากฉันเนี่ยเนียดดีอยากที่จะทำในสิ่งต่างๆแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ลงมือกระทำสิ่งต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนักเรียนสักหนึ่งคนตั้งใจแล้วฉันเนี่ยนะจะตั้งใจเรียนแต่ว่าไม่เคยทบทวนตำราเลยไม่เคยทบทวนตำรามันแย้งกันมันแย้งกันตั้งใจดีได้ความดีใช่นบีบอกเอาไว้แต่ถ้าลงมือทำล่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุติบัตละฮูอัชรออัมซาลิฮา10เท่าถูกบันทึกให้แก่เขาเลยถ้าตั้งใจดีแล้วทำ10เท่าถูกบันทึกให้แก่เขาเลยอิลาอะดาฟินกะซีรออิลาซับมิอาติดิอะฟินจนกระทั่งถึง700ถ้าลงมือทำ10เท่าอัลเลาะห์ให้เลยเห็นไหมถ้าเราลงมือทำผลลัพธ์เปลี่ยนเลยจาก1ความดีเป็น10เป็นถึง700อิลาอะดาฟินกะซีรอไปยังทบทวีคูณมากมายถ้าอัลเลาะห์จะให้ดังนั้นถ้าหากว่ามีความตั้งใจดีแต่ไม่มีเป้าหมายที่จริงจังอันนี้ไม่ได้อันนี้เอามาใช้กับชีวิตได้นะครับตั้งใจดีแต่เราไม่มีเป้าหมายที่จริงจังเลยในการที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราจะทำชีวิตของเรายากชีวิตของเรายากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นเราตั้งใจดีแล้วก็ต้องมีเป้าหมายมุ่งสู่มันด้วยข้อที่สี่การที่เขานั้นอ่านแปลเลยนะการที่เขานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่เขานั้นไม่ได้มีความมุมานะอุตสาหะนักชาการบอกว่าหมายถึงการที่เขานั้นวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นน่ะได้ให้สิ่งดีๆกับเขาแต่เขานั้นไม่ได้พยายามในสิ่งใดเลยเขาไม่พยายามในสิ่งใดเลยดุอาของเขาดังกล่าวนั้นก็ไม่มีประโยชน์ใดๆนักชัยการบอกต่ออีกว่าจำเป็นสำหรับเขาในการที่เขานั้นจะต้องพยายามด้วยจำเป็นที่เขานั้นจะต้องพยายามด้วย
ดังเช่นอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าวัลลซีนะญะฮะดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำเขาต่อสู้ละยะฮดียันนะฮุมซุบูลานาอัลลอฮ์ตะอาลานั้นละนะฮดียันนะฮุมอัลลอฮ์บอกเราจะนำทางพวกเขาต้องทำด้วยต้องทำด้วยมันจะคล้ายๆกับการอะไรครับการที่เราบอกตะวักกันต่ออัลลอฮ์เรื่องของการผูกอูดนะอูดก็ไกลตัวเอาว่ารถแล้วกันบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮ์ฉันตะวักกันแล้วเสียบกุญแจคาเลยมารุดมอเตอร์ไซค์มารุดก็หายไม่เหลือนะไม่ต้องรถเก๋งหรอกดังนั้นตะวักกันต้องทำก่อนแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนดูอาให้มันคู่กันเสมอดูอาก่อนทำดูอาขณะทำดูอาหลังทำนี่คือดูอานะครับดูอาก่อนทำขอให้มันง่ายดายดูอาขณะทำก็ขอให้มันง่ายดายดูอาหลังทำขอให้สำเร็จเนี่ยดูอาต้องขอแบบนี้ดูอาต้องมีการพยายามถ้าดูอาไม่พยายามทำดูอาไม่มีประโยชน์ดูอาไม่มีประโยชน์เลยข้อที่5การที่คนคนหนึ่งขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีความเสียใจโดยไม่มีความเสียใจเลยยะนี้ยะกูลูนักการอธิบายบอกว่ามันคือการที่คนคนหนึ่งนั้นกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลายันดิมุอะลามากานะมินฮูมินัดดุนูบแต่เขาไม่เสียใจเลยไอ้สิ่งที่ทำไปไม่ได้เสียใจซาฟิรุลลอฮ์นะใจไม่ได้การอิสติฆฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมาจากหัวใจหัวข้อหลักคือมาจากหัวใจที่สำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอิสติฆฟาร์ของเขานั้นก็ไม่ยังประโยชน์ซึ่งการอิสติฆฟาร์นั้นไม่มีความเสียใจนั่นเองเสริมให้กับพี่น้องเราไปดูนะเราไปดูประวัติที่นบีเล่าเรื่องชายที่เป็นฆาตกร99ศพจำได้ไหมชายที่เป็นฆาตกร99ศพพี่น้องนะจะกลับตัวจะกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับความที่เขานั้นบาปเยอะเขาจะกลับตัวยังไงแล้วบาปใหญ่ด้วยฆ่าชีวิตคนเขาก็เลยไปถามนักพรตคนที่เป็นนักอิบาดะห์เคร่งอิบาดะห์นักอิบาดะห์ก็บอกว่าอย่างเจ้าเนี่ยหมดหนทางไม่มีแล้วก็เรียบร้อยเลยลีกิมฮวงชักดาบฟันนักอิบาดะห์คนนั้นอีกคนหนึ่งของขึ้นแม่เสือจะถอดลายอยู่แล้วฆ่าไปอีกคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ทิ้งความตั้งใจจะเตาบัตตัวก็เดินทางไปอีกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสาะแสวงหาผู้ที่จะชี้นำเขาได้ที่เขาเดินทางไปเนี่ยก็ไปเจออาเลนแยกนะเราจะเจอคนที่เข่งทำสารพัดเลยดีจังเลยแต่บางอย่างทำโดยที่ไม่ได้รู้ไปเจออาเลนคนนี้รู้อัลเลมคนนี้บอกไม่มีอะไรขวางกั้นท่านได้กับการที่ท่านจะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเลยแต่ท่านต้องละทิ้งบ้านเกิดแผ่นดินที่ท่านอยู่ไปสู่แผ่นดินที่ดีกว่าเรื่องราวจบโดยที่เรานั้นได้รับทราบว่าอะไรครับชายคนนี้เสียชีวิตก่อนที่จะเดินทางไปถึงแผ่นดินนั้นและมาลาอิกะห์2ท่านลงมามาลาอิกะห์2ท่านลงมาทําอะไรครับจะเก็บวิญญาณชายคนนี้มาลาอิกะห์เราะห์มะห์มาลาอิกะห์อาซาบลงมาน่ะจะเอาไปดีกับจะเอาไปลงโทษอ่ะไอ้นี่กันถกกันนะครับมาลิกาที่ดีมาลิการอมะจะเอาไปเขาบอกว่าเขาเตาบัตแล้วเขาเตาบัตแล้วใจเขาเตาบัตแล้วเตาบัตเลยเพิ่งหวดไอ้วะนั่นมาอีกคนนึงนะแต่เตาบัตแล้วเตาบัตแล้วอ่ะหลังจากนั้นเตาบัตอีกอ่ะมาลิการอมาให้เหตุผลนั้นว่าเขาเตาบัตแล้วใช่ไหมมาลิกะห์อาซาบให้เหตุผลอีกเขาเตาบัตแล้วจริงแต่เขายังไม่ทำดีเลย
เขาเตาบัตแล้วจริงแต่ยังไม่ทำดีโอ้โหเหตุผลมันคู่กันแต่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการจะให้เห็นว่าการเตาบัตนั้นอัลลอฮฺตะอาลาลบล้างบาปเลยอัลลอฮ์ลบล้างบาปให้จริงๆอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินนั้นขยับทำให้อะไรครับทำให้กายของเขาร่างกายของเขานั้นอยู่ใกล้แผ่นดินที่ดีมากกว่าเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างสองท่านที่เป็นมาลาอิกะฮ์บอกว่าเอางี้เรามาวัดกันคนคนนี้อยู่ใกล้แผ่นดินไหนที่สุดใกล้แผ่นดินดีเอาไปมาลาอิกะฮ์รอมาถือว่าทำตั้งใจดีละแต่ถ้าใกล้แผ่นดินที่ไม่ดีนะมาลาอิกะฮ์อาซาบจะเอาไปนะอัลลอฮฺตะอาลาให้แผ่นดินเนี่ยขยับโดยวัดจากสะดือวัดจากเดี๋ยวก่อนนะวัดจากหน้าอกที่หัวใจวัดจากหน้าอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินที่ดีเนี่ยขยายไปใกล้กว่าแผ่นดินดีเรื่องราวตรงนี้คืออะไรคนคนหนึ่งจะเตาบัตตัวเขาต้องตั้งใจจริงเมื่อสักครู่บอกการที่เขาอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์แต่ไม่มีความเสียใจอิสติกฟาร์ไม่มีประโยชน์เลยชายคนนี้อิสติกฟาร์และเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์และสำนึกด้วยไอ้ที่ทำน่ะผิดการเสียใจมันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสำนึกต่ออัลลอฮ์ซุบานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่ได้เสียใจแต่ขอโทษสมมุติผมนะหมั่นไส้มารุดนะแกงทำไปเดินชนคอมพิวเตอร์ร่วงนะแกงทำไปเดินชนร่วงอ่ะเห็นตรงเนี้ยแกงร่วงอุ้ยมารุดขอโทษดีไหมดีนะขอโทษแล้วก็ไปขอโทษแบบไปทีใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกขอโทษแบบไปทีเรายังรู้เลยว่าขอโทษแบบไปทีเหมือนกันวันนี้เราขอโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากขอโทษแบบไปทีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สำนึกในใจว่าผิดแล้วเวลาสำนึกต่อให้ผิดอีกก็ยังสำนึกอยู่ดังนั้นการอิสติกฟาร์ที่ไม่มีความเสียใจอิสติกฟาร์ไม่มีประโยชน์เลยนี่คือข้อที่หกไอ้อามะละบิลอาลานียะติดูนัสซิรียะติดูนัสซิรีรติการที่เขานั้นกระทําอามันความดีงามอย่างเปิดเผยการที่เขาทําความดีอย่างเปิดเผยแต่ปราศจากการทําความดีแบบลับๆทําความดีแบบเปิดเผยเลยยานียัสลาฮูอุมูรฮูยัสลาฮูอุมูรฮูฟิลอาลานียะการงานที่ดีของเขาเนี่ยปรากฏชัดคนรู้ทำดีวะลายัสลูฮูฮะแต่เขานั้นไม่ได้ทำดีฟิซิริในที่ลับไอ้ตรงเนี้ยยืนยันความบริสุทธิ์ใจคนเราจะบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจเคยบอกแล้วทำที่แจ้งยังไงที่ลับก็ต้องทำแบบนั้นนั่นแหละยืนยันอยากจะรู้ว่าบริสุทธิ์ใจไหมทำในที่แจ้งอย่างไรก็ทำในที่ลับแบบนั้นทำแล้วมีคนชมอย่างไรตอนไม่มีคนชมก็ยังทำแบบนั้นทำแล้วสบายตอนสบายอย่าทำตอนลำบากก็ยังทำไอ้อันนี้แหละบริสุทธิ์ใจจริงๆเหมือนกันตรงนี้ครับการกระทำดีในที่แจ้งแต่ไม่มีการทำดีในที่ลับอันนี้ไม่มีประโยชน์เพราะเป้าหมายมันชัดเจนอยู่แล้วว่าวันนี้เราทำดีเพื่ออัลลอฮ์จะอยู่ที่แจ้งที่ลับเราก็ทำแต่ทำดีแต่ที่แจ้งอย่างเดียวเพราะแล้วที่ลับเป็นอีกแบบนึงไอ้แบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับเหมือนกับหะดีษนบีหนึ่งที่นบีบอกคนคนหนึ่งมาในวันกิยามะฮ์ความดีเปรียบเสมือนภูเขาเลยนะครับชื่อภูเขาว่าภูเขาตะฮานะหรือติฮานะถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อภูเขาใหญ่เลยความดีมาเป็นภูเขาเลยแต่สุดท้ายแล้วความดีของเขาก็ปลิวไปเหมือนฝุ่นผงเพราะว่าอะไรในที่แจ้งเขาทำดีแต่ในที่ลับเขาก็ทำบาปอย่าเป็นแบบนั้นมันปิวเพราะว่าในที่แจ้งเขาทำไม่ได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ปิวหมดเลยครับปิวหมดเลยดังนั้นในที่แจ้งเราทำในที่ลับ
เราก็ทำนี่คือข้อที่6ทำในที่แจ้งแต่ไม่ทำในที่ลับอันนี้ไม่ได้ข้อที่7ไอ้อามะลบิลกัดดิดูนันอิคลาซีการที่เขาทำสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังเลยการที่เขาทำสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังกัดดิแปลว่าจริงจังทำอย่างจริงจังเลยแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ยัจตะฮีดูยัจตะฮีดูแปลว่าความมุมานะพยายามยะนี้ยัจตะฮีดูฟิตตออาตการที่เขามุมานะพยายามทำในสิ่งที่ดีวะละตะกูนุอะมาลูฮูคอลิซอตันลิวัจฮิลลาแต่เขานั้นไม่ได้กระทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาการกระทำที่มุมานะอุตสาหะและจริงจังของเขานั้นไม่มีประโยชน์เลยเพราะไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลานี่คือ7ประการครับ7ประการที่จะต้องมี7ประการเราต้องตรวจสอบดูทวนอีกครั้งหนึ่งในการเรียนรู้ในวันนี้จะทวนเพราะว่ามันเป็นข้อเป็นข้อข้อแรกกลัวแต่ไม่ระวังดังนั้นเรากลัวเราต้องตรวจสอบดูด้วยตัวเราระวังหรือเปล่านะครับตัวเราระวังหรือเปล่าวันนี้เรากลัววันนี้เรากลัวเรื่องเงินฮารามสมมติเรากลัวเรื่องเงินฮารามแต่เราไม่ระวังเลยเราไม่ระวังดอกเบี้ยเป็นไงเราไม่ระวังอันเนี้ยมันเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลไหมเราไม่ระวังเลยอันเนี้ยมันเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของอยู่ไหมไอ้อย่างนี้ไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับกลัวต้องระวังเรากลัวที่จะเอาอาหารฮารอมเข้าร่างกายของเราแต่เราไม่เคยถามเลยว่าอันเนี้ยคืออะไรโอ้เขายกมาเรากินอย่างเดียวเลยสมัยตอนผมยังทำงานอื่นอีกอย่างนึงด้วยก็คือในล่ามแปลทางการแพทย์ตอนนั้นทำก็เป็นองค์กรที่ไม่ใช่มุสลิมเขายกผลไม้มาโอ้โหสารพัดเลยเต็มเลยผมว่ามันพิเศษจังเลยมันดูสวยพิเศษผมถามว่ามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเราก็ถามดีๆนะไม่ได้ถามเอามาจากไหนนะถามมาจากไหนเนี่ยเขาบอกอ๋อเมื่อกี้เพิ่งลามาลาเข้าใจคำว่าลาไหมไปเส้นอะแปะที่ไหนมาก็ไม่รู้เส้นเจ้าเส้นนู่นเส้นของเส้นไหว้กินได้ไหมไม่ได้โอ้โหถ้าวันนั้นเราซัดไปนะเรียบร้อยบกพร่องอ่ะเราต้องไปตอบกับอัลลอฮ์อ่ะอ้างว่าไม่รู้แต่วันนั้นเราจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงเลี่ยงก่อนถามก่อนบอกซุนนะเสริมให้ซุนนะนบีอย่างหนึ่งที่บางครั้งเราไม่ได้ทำกันเพราะความเขาเรียกว่าอะไรปล่อยปละละเลยของเราก็ได้ถามว่าอาหารนี้คืออะไรในกรณีไหนกรณีหนึ่งที่เราไม่ได้ทำเองกรณีที่เราเป็นแขกกรณีที่มีคนเอามาให้นบีจะถามว่าเนี่ยคืออะไรครั้งหนึ่งนบีกับท่านคอลิดบินวาริดไปบ้านภรรยาของท่านนบีท่านหญิงไมมูนะบินติลฮาริสท่านหญิงไมมูนะเนี่ยเป็นภรรยาคนสุดท้ายของนบีเลยแสดงว่าเรื่องนี้เกิดที่มะดีนะห์ท่านนบีเนี่ยไปบ้านท่านหญิงไมมูนะบินตินฮาริสซึ่งท่านหญิงไมมูนะเนี่ยเป็นภรรยาของนบีแล้วก็เป็นคุณป้าของท่านคอลิดบินวาลิดด้วยก็ไปพอเวลาไปถึงโอ้มีมื้อพิเศษมานบีเห็นนบีกำลังจะกินปกตินะภรรยาเอาอาหารมาให้ก็จะทานแต่นบีก็คนเหมือนเราอ่ะเราลองนึกดูสินะครับเราเคยกินอาหารแม่เราทำมะเราทำใช่ไหมเราเปิดหม้อดูอันนี้ไม่ใช่แม่เราทำแล้วเรายังรู้เลยอ่ะท่านนบีก็เห็นอันนี้ไม่ใช่แล้วอาหารไม่ใช่เลยไม่ใช่บ้านเราเคยมีเลยนบีทำอะไรการถามนบีจะถามท่านหญิงไมมูนะก็บอกว่าพี่สาวอ่ะมาจากเมืองนัจดมาจากเมืองนัสเอามาให้มันเป็นเนื้อดอบตะกวดทะเลทรายนั่นไงนบีเห็นนะแปลกอ่ะนบีชักมือออกเลยนบีชักมือออกเลยเกือบแล้วท่านคอลิดบินวาลิดเห็นมันฮารอมเหรอครับท่านรอซูลนบีบอกว่ามันไม่ได้ฮารอมหรอกแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่บนบ้านเมืองเราฉันก็ไม่ชอบฉันก็ไม่อยากกินอ๋อไม่ฮารอมใช่ไหมท่านคอลิดบินวาลิดกินเลยท่านคอลิดบินวาลิดกินคือนบีกินไม่เป็นนั้นนบีก็ไม่ชอบ
นบีกินไม่เป็นอันเนี้ย1ซุนนะห์พ่วงมาอีก1ซุนนะห์คืออะไรรู้มั้ย1ซุนนะห์คือถามที่มาของอาหารไม่ใช่ว่าโอ้โหมารุดพวกเรานะมันเอามาให้นะแกงเกิงอะไรมาก็ไม่รู้ที่ไหนได้ล่ะแกงเต่าเงี้ยแกงกบอย่างเงี้ยมารุดบอกก็ไม่รู้จ้ะฉันเอามาเขามาให้ฉันก็รักอาจารย์ก็เลยเอามาให้อาจารย์ล่อแกงกบไปแล้วนั่นนบีก็ไม่ทานซุนนะห์ที่พ่วงมาคืออะไรรู้ไหมเมื่อนบีไม่ทานนบีก็ไม่ได้ติหืมกินไปได้ยังไงดอบนบีก็ไม่ตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อชอบอาหารนบีจะทานแต่ถ้านบีไม่ถูกปากในสำนวนหะดีษใช้คำว่ากะรีฮะแปลว่ารังเกียจแต่แปลให้เหมาะกับอาหารก็คือนบีไม่ถูกปากนบีไม่ถูกใจอาหารเนี่ยนบีทำไงนบีปล่อยไว้นะครับเพราะว่าอะไรการตำหนิอาหารมันทำให้เรานั้นน่ะไม่ได้ขอบคุณในอัลเลาะห์เลยข้อที่2อาจจะไม่ได้กินอีกแม้บางไข่เจียวไว้แล้วกันแม่อุตส่าห์ทำแกงอย่างดีนะน้ำมันงวดซะหน่อยมันก็เค็มสิไอตอนชิมอ่ะมันอร่อยล่ะแม่ก็ตั้งไว้แล้วอ่ะกว่าจะกลับมาบ้านน้ำมันงวดไปหน่อยคราวนี้เค็มแม่ไอบางกลับมาติเลยอื้อหือแม่ตายเลยนะตายอีนี่ก็นึกว่าไอบางจะเล่นมุกไตหาหัวจามเหรอจ๊ะไตหาหัวจามวัยรุ่นเขาบอกตามหาหัวใจไตอะไรกูไตเนี่ยเค็มขนาดนี้อีนี่บอกวันหน้าพอเลยนั้นอย่าไปติถ้าเค็มทำยังไงขอข้าวอีกนิดนึงกืนไม่ลงอะนะมันเค็มอะนะขอข้าวอีกหน่อยนึงมาคุกกินได้ไหมกินได้แล้วก็แอบไปเติมน้ำไหนมาบังตุ้มสักทีสิอยากจะช่วยทำดูดีป่ะอีนี่ไม่ได้รู้เลยว่ามันเค็มแต่นี่อย่างนึงที่นี่รู้คือนี่ตั้งใจทำจริงแล้วก็แอบไปเติมน้ำหน่อยแค่นั้นแหละนะครับหวานไปทำยังไงโอ้โหมาชาอัลลอฮ์นึกว่าขนมหวานงานบุญนะแล้วก็แย่แบบนี้เดี๋ยวบอกโอ้โหหวานนี่มันแกงอะไรนะบางคนพูดนะเขาก็พูดแบบว่าโอ้โหแบบแรงเลยนะเขาบอกเลียกว่าดีกว่าเลียกระดานหน่อยนึงนะนะดิเขาว่าอย่างนั้นสารพัดคำพูดแบบนั้นไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่พออดกินอีกอดกินอีกนะครับข้อแรกกลัวต้องระวังด้วยข้อที่สองทำมีความหวังต้องแสวงหาการกระทำตามความหวังด้วยข้อที่สามเดี๋ยวก่อนนะแปลให้เหมือนที่สอนกลัวแต่ไม่ระวังข้อที่สองหวังแต่ไม่แสวงหากระทำข้อที่สามตั้งใจตั้งเจตนาแต่ไม่ตั้งใจตั้งเจตนาแต่ไม่ตั้งใจทำไม่มีเป้าหมายข้อที่4ดูอาแต่ไม่พยายามข้อที่5อิสติกฟาร์ขออภัยโทษแต่ไม่เสียใจข้อที่6กระทำในที่แจ้งแต่ไม่ทำในที่ลับข้อที่7ทำอย่างจริงจังเลยแต่ไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์7อย่างนี้หากไม่มีอีก7อย่างไร้ประโยชน์เลยนะครับนี่คือในส่วนแรกในส่วนที่2ในส่วนที่2เป็นคำพูดของท่านฮามิดท่านฮามิดคือใครอ่ะท่านฮามิดบินมะห์มูดอันนิซาบูรีท่านฮามิดบินมะห์มูดเนี่ยเป็นนักท่องจำอัลกุรอานคนแรกๆของเมืองนิซาบูรีเลยผู้เชี่ยวชาญอัลกุรอานเสียชีวิตในปี266ก็ยังอยู่ในช่วง300ปีแรกนะท่านบอกว่าอะไรท่านฮามิดบอกว่าอะไรอิซาอารอดัลลอฮุฮะลากะอิมริอินเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงต้องการอยากจะให้เกิดความเสียหายแก่ใครสักคนอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอากอบะฮูบิซาลาซะติอัชยาอินอัลลอฮ์ตะอาลาจะลงโทษเขาได้3อย่างด้วยกันหมายความว่า3อย่างที่จะพาให้เราเสียหาย3อย่างที่จะพาให้เราเสียหายข้อแรกอัลลอฮ์จะให้เขามีความรู้ยัรซุกุฮุลอิลมะอัลลอฮ์จะให้เขาคนนั้นมีความรู้วะยัมนะอูฮูมินอันอามะลิลอุลามาอัลลอฮ์จะให้เขามีความรู้แต่อัลเลาะห์ตะห้ามเขาอัลเลาะห์จะห้ามเขาจากการกระทําของอุลามะ
มีความรู้แต่ไม่มีการกระทำของอุลามะหมายความว่าอะไรคนที่มีความรู้เขาจะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลามีความรู้แต่ไม่ยำเกรงครับคนมีความรู้จะมีความกลัวในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แต่ไม่กลัวรู้แต่ไม่ทำคนที่มีความรู้ต้องปฏิบัติไม่มีการกระทำของผู้รู้เลยมีความรู้แต่อัลเลาะห์ห้ามเขาจากการกระทำของผู้รู้ทำเหมือนไม่รู้นะครับอามันหลายอย่างเราลองตรวจสอบตัวเราเองทั้งที่รู้แต่เรายังทำไอ้นี่แหละรู้ไว้เลยจะเกิดความเสียหายแก่ตัวเราข้อที่สองการที่อัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้อยู่ร่วมกับคนดีๆยัรซุกูฮูซุฮบะตัสซอลิฮีนอัลลอฮฺจะให้เขาอยู่กับคนดีๆอยู่กับคนดีๆวะยัมนะอูฮูมินวะยัมนะอูฮูอันมะอ์ริฟะติฮุกูกิฮิมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเขาจากสิทธิต่างๆของคนดีเขาจะไม่รู้จักเลยว่าสิทธิของคนดีที่เราอยู่ด้วยอ่ะคืออะไรได้อยู่กับคนดีแล้วอ่ะหมายความว่าอะไรได้อยู่กับคนดีแต่ทำไม่ดีกับคนดีได้อยู่กับพี่น้องที่ดีได้อยู่กับญาติพี่น้องที่ดีได้อยู่กับเพื่อนที่ดีแต่เราไม่รู้เลยว่าสิทธิของพี่น้องเราคืออะไรสิทธิของเพื่อนสิทธิของเพื่อนบ้านคืออะไรแต่ได้อยู่กับคนดีแต่ว่าไม่ได้ทำดีกับคนดีเลยนั่นแหละครับการอยู่ร่วมกับคนดีก็ไม่มีประโยชน์นะครับข้อที่3สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดความเสียหายอัลลอฮฺจะให้แบบนี้ยุฟตะฮูอะลัยฮิอะบวาบุตตออะบรรดาประตูแห่งการงานที่ดีจะถูกเปิดให้แก่เขาจะมีโอกาสทำดีตลอดเลยมีโอกาสทำดีคนนี้เนี่ยประตูแห่งการทำดีเปิดให้แก่เขาเลยวะยัมนาอูฮูมินอิคลาซิลอามันแต่เขาถูกห้ามแต่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามเขาจากการกระทำที่มีความบริสุทธิ์ใจอุตส่าห์ได้ทำดีแล้วแท้ๆแต่ว่าไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจที่จะกระทำทวน3อย่างที่เมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เกิดความเสียหายจากกับใครอัลเลาะห์จะให้เขานั้นเป็นแบบนี้ด้วยกับ3สิ่งด้วยกันทวน1มีความรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติดั่งการกระทำของคนรู้เลยนี่แปลให้สวยๆ2อัลลอฮ์ให้เขาได้อยู่กับคนดีแต่ไม่ได้ทำดีกับคนดีเลย3อัลลอฮ์ให้มีโอกาสทำดีแต่เขานั้นอะไรไม่ได้ทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนี่เสียหายหมดเลยสุดท้ายความดีที่ทำมาหมดก็อะไรครับเหมือนกับไอ้หนุ่มคนนึงนะครับละหมาดมาวันนี้มาละหมาดประจำมาอ๋อลูกสาวอิหม่ามสวยนะลูกสาวอิหม่ามสวยมาละหมาดประจำพอเวลาสักพักหนึ่งลูกสาวอิหม่ามแต่งงานไอ้วะนี่เลิกละหมาดหมดกันนะหมดกันมันก็มีเรื่องขำขันอยู่ฟังไหมเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยหนังตาจะได้ปรับเขาเรียกว่าปรับองศาหนังตาคนหนึ่งรู้ข่าวว่าอิหม่ามจะหาลูกเขยโอ้โหแต่อิหม่ามตั้งเงื่อนไขบอกว่าอยากจะได้คนอาเลมเหมือนกันน่ะจะมาเป็นลูกเขยอิหม่ามก็ต้องอาเลมเหมือนกันสิก็อยากได้คนอาเลมมาเป็นลูกเขยอันนี้คนอาเลมน้อยซะเมื่อไหร่ล่ะนะก็มาขอแล้วก็นำเสนอตัวเองตามเงื่อนไขผมเชี่ยวชาญมัซฮับชาฟีอีปึ๊กเลยทั้งโกนก็ดีโกนแปลว่าคำสอนคำกล่าวคำวินิจฉัยของอิหม่ามชาฟีในตอนแรกกับตอนท้ายโกนจะดีโอ้โหดีก็มีมาเสนอตัวอีกคนนึงบอกฉันรู้2มัซฮับเลยมัซฮับชาฟีอีมัซฮับฮานาฟี
โอ้โหไม่ธรรมดาอีกคนนึงมาฉันรู้4มัซฮับเลยฉันเรียนมา4มัซฮับโอ้โหแข่งกันคราวนี้แข่งกันไอ้เวาะนี่เอาเลยฉันก็อยากได้อิหม่ามจ๊ะฉันรู้10มัซฮับโอ้โหฉันรู้10มัซฮับชนะหมดไอ้คนอื่นก็รู้4มัซฮับรู้กลุ่มบิดอะห์รู้กลุ่มที่ออกนอกรีดรู้แต่ไม่เท่าไอ้เวาะนี่นะไอ้เวาะนี่รู้10มัซฮับฉันรู้10มัซฮับโอ้โหสุดท้ายได้ไหมได้ก็มาโกหกเขาเฉลยไปซะแล้วว่าโกหกมาปุ๊บโอ้อิหม่ามประกาศเลยคราวนี้จะแต่งงานลูกสาวว่าที่ลูกเขยเป็นอาเลมรู้10มัซฮับโอ้โหดังเลยคราวนี้รู้จักดังเลยแต่งงานแต่ไอ้หวังนี่มันก็ดีนะมันเป็นคนดีนะรักลูกสาวอิหม่ามจริงเป็นคนดีแต่มันน่ะบดื้อจะบดื้อในคำพูดนะเขาบอกคือมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันรักอ่ะมันชอบนะได้โอกาสฉันก็อยากจะมาขอสุดท้ายคืนแรกผ่านไปออกสตาร์ทแล้วค่อยยอมรับบังเนี่ยนะไม่ได้รู้หรอกแต่บังรักเด้ไม่ได้รู้หรอกที่มาสารภาพเพราะอะไรสุกนี้สุกนี้อิหม่ามจะโชว์ลูกเขยให้ขึ้นคุตุบะนี่ไงล่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจะขึ้นคุตุบะยังไงอิเดะนี่ลูกสาวอิหม่ามก็ทำยังไงอัลลอฮ์ไอ้บังมันก็เป็นคนดีมันก็ละหมาดมันก็อะไรแต่มันขี้โม้ทำยังไงวะลูกสาวก็ฟังอะยอคุตุบะอยู่ประจำจำได้ยอขึ้นนี่อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูจดจดจดให้บังจดจดให้บังไอ้บังก็อัลฮัมดุลิลลาห์เอาละอ่านท่อง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 ไอ้ตอนท่องกับตอนขึ้นไม่เหมือนกันสิขึ้นมันตื่นเต้นคนมันเยอะขึ้นมันตื่นเต้นคนมันเยอะเป็นยังไงขึ้นเลยอินนัลฮัมดุลิลลาอินนัลฮัมดุลิลลาเสียงสั่นเสียงสั่นสักพักหนึ่งไอ้หวังกระโดดออกจากมิมบัตกระโดดอ่ะอายทำตัวไม่ถูกอ่ะมันนึกไม่ออกนะฮ์มูดูฮูเนี่ยนึกไม่ออกมันอินนัลฮัมดุลิลลาห์รอบที่2เท่านั้นแหละสั่นปุ๊บกระโดดคนก็กระโดดตามคนก็กระโดดตามออกจากสุเราะห์แล้วก็ทีมงานไลฟ์จะเอาไปโพสอะไรก็ตัดช่วงนี้ไปนะอันนี้เป็นวาระกับคนใกล้ชิดเอามาเล่ากันคำขันได้กระโดดคนกระโดดออกตามเฮ้ยอิหม่ามเป็นไงวะกระโดดออกตามออกนอกสุเราะห์ไปยืนตรงนู้นน่ะสักพักเดียวเท่านั้นแหละความที่คนมาเยอะจัดอ่ะลูกเขยอิหม่ามรู้สิมัสฮับอ่ะปกติสุเราะห์อ่ะไม่เกินร้อยหรอกมากันน่ะแต่รอบนั้นน่ะมาโอ้โห 4-500 คนออกจากสุเราะห์สุเราะห์พังเฮ้ยคนหันไปมองไอ้เวาะน่ะหันมามองสุเราะห์อ่ะคือหันมามองคนหูทําตามฉันมาทําไมเนี่ยฉันจะกลับแล้วคนออกมาหมดปุ๊บสุเราะห์พังอัลลอฮ์คนมะมุมที่มาบอกดูสิอะเลมจริงๆสุเราะห์จะพังยังรู้เห็นนะนี่ๆมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้เข้ามาได้ยังไงเข้ามาเรื่องนี้ได้ยังไงอันนี้เสริมให้พี่น้องฟังนะครับเสริมให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อกระตุ้นให้ตื่นนะกระตุ้นให้ตื่นงั้นก็ดูให้ดีนะยาวลูกเขยอ่ะอ้าวจริงนะเรื่องนี้นะบางทีเราอยากได้ลูกเขยอะไรเอ้ยเขาเรียนจบศาสนามาก็เอาแล้วถามเดี๋ยวนี้ต้องถามนะจบที่ไหนมาเพราะอะไรรู้ไหมบางทีไปเรียนเอาอากีดะห์อะไรมาในประเทศไทยโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่มาจากชีอะห์เยอะนะครับต้องระมัดระวัง10มุฮัรรอมเขาถือศีลอดกันนะอันนี้เรานั่งเรื่องประวัติอะไรก็ไม่รู้มีนะครับต้องระมัดระวังบอกกล่าวกันด้วยจะไปเรียนต่อไปเรียนที่ไหนอิหร่านเดี๋ยวก่อนอากีดะห์ไม่ใช่อิสลามนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะแต่เชื่อเถอะไม่ต้องแบบอิหม่ามหรอกอิหม่ามจะทำถูกอิหม่ามทำถูกหาให้อิหม่ามทำถูก
แต่เชื่อเถอะว่าคนที่สนับสนุนงานศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้หนึ่งในลูกหลานไม่ลูกก็หลานได้เป็นอาเลมอุลามะต้องมีเป็นผู้สืบสันดานเลยหมายความว่าอะไรล่ะอัลลอฮ์จะให้เป็นความดีจาริยะไงเพราะว่าทำดีช่วยเหลือศาสนามาตลอดนะครับยกตัวอย่างขอใกล้ตัวเอาแบบเห็นถามคุณอาผมอานะถามว่าพ่อแม่เป็นอาเลมอุลามะไหมเปล่าแต่มีอะไรก็ช่วยเหลืองานศาสนาก่อนเนาะอัลลอฮ์ให้ลูกเป็นอาเลมเลยอาจารย์อิยาสอาจารย์อิยาสเป็นอาเลมถามว่าที่อาจารย์อิยาสทำความดีไหลสู่ใครไหลสู่พ่อไหลสู่กีมัดไหลสู่ตัวยาใช่ไหมไหลอัลลอฮ์ยกเกียรติหลานอีกหลานตามมาอีกคราวนี้หลายคนเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผมความรู้ไหลไปไหนไปสู่โต๊ะสู่กีนไหลผ่านพ่อไหลสู่คนกีเพราะเลี้ยงกันมาคนที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้หนึ่งในลูกหรือหลานของเขาได้เป็นอาเลมอุลามะหรืออย่างน้อยที่สุดที่เห็นเลยนะไม่ได้เขยก็สะใภ้เป็นอุลามะเป็นคนดีมีความรู้จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เสริมให้ทำดีเถอะอัลลอฮ์จะให้มีความดีจาริยะในรูปแบบนี้เกิดขึ้นก็เยอะเราก็เห็นดิพ่อแม่เป็นชาวนาแต่ลูกเป็นอาเลมก็เพราะว่าอะไรการเป็นคนดีของเขานั่นแหละอัลลอฮ์อยากจะให้ความดีจาริยะไหลในตัวเขานะครับมารุสดอยู่ป่ะสดอยู่นะผมก็ถามจนจะไม่สดนั่นแหละนะครับอ้าวข้อที่3 7สิ่งที่ควรรักษานี่คัดมานะความจริงเยอะมากเยอะมากในนี้สิ่งดีๆเยอะมากเลยแล้วก็มีหะดีษเยอะมากที่ผมคัดทิ้งเอามาไม่ได้7สิ่งที่ควรรักษาหน้าที่394 7สิ่งที่ควรรักษาในที่นี้จะเรียกผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ว่าอันฟะกีฮ์กอลันฟะกีฮ์หมายถึงอบูเลสอัสมัดกอนดีกอลันฟะกีฮ์เราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านอบูเลสบอกว่าผู้ใดก็ตามที่รักษา7คำพูดนี้นะอ้อ7คำพูดที่ควรรักษาไม่ใช่7สิ่งที่ควรรักษา7คำพูดที่ควรรักษาท่านอบูเลสบอกว่าผู้ใดก็ตามที่รักษา7คำพูดนี้วะฮุวะอินดัลลอฮ์วะฮุวะอินดัลลอฮ์ชะรีฟุนวะอินดัลมะลาอิกะฮ์ชารีฟุนเขานั้นจะมีเกียรติณอัลลอฮ์มีเกียรติณมาลาอิกะห์วะกอฟรัลลอฮุละฮูซุนูบะฮูเขาจะมีเกียรติณอัลลอฮ์มีเกียรติณมาลาอิกะห์และอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาวะอินกานัตมิสลูซะบะดินบะฮรีถึงแม้ว่ามันจะมากเหมือนฟองน้ำในทะเลก็ตามวะจะยิดูฮาลาวะตะตออะและเขาจะพบกับความหอมหวานของการตออัตวะตะกูนุฮายาตุฮูวะมะมาตุฮูค่อยรอนละฮูและการมีชีวิตของเขาและการตายของเขาจะเป็นความดีสำหรับเขาใครก็ตามที่รักษา7อย่าง7คำพูดนี้ข้อแรกคำพูดแรกอัยยะกูลาอินดาอิบติดาอิกุลลิชัยอินบิสมิลลาห์การที่เขาพูดเสมอในตอนที่เขาจะเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกับคำว่าบิสมิลลาห์รักษาคำว่าบิสมิลลาห์ไว้จะทำอะไรบิสมิลลาห์ข้อที่2อัยยะกูลาบาดัลฟารากีมินกุลลิชัยอินบาดฟิรอกิมินกุลิชัยอินการที่เขากล่าวหลังจากที่เสร็จสิ้นแยกออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จแล้วทุกอย่างเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ข้อที่3เมื่อลิ้นของเขาหรือเมื่อลิ้นของเขานั้นน่ะพูดในสิ่งที่ไร้สาระหรือกระทำในสิ่งที่เป็นความชั่วช้าจงกล่าวให้มากหลังจากที่ลิ้นได้พูดไปหรือการกระทำได้พูดไปว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถ้าลิ้นเผลอพูดอะไรไม่ดีไป
หรือเผลอทำอะไรไม่ดีไปอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ข้อที่4เมื่อเขาต้องการที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือบอกว่าจะทำอะไรในวันต่อไปเขาจะกล่าวในตอนท้ายว่าอินชาอัลลอฮ์ข้อที่5เมื่อเขาเจอสิ่งที่เป็นมักกะรุห์สิ่งที่น่ารังเกียจไม่ชอบเลยเขาจะกล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมข้อที่6เมื่อเขาประสบกับมูซีบัตความยากลำบากในชีวิตของเขาหรือในทรัพย์สินของเขาจงกล่าวให้มากว่าอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อประสบกับความยากลำบากในชีวิตหรือทรัพย์สินกล่าวให้มากอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนข้อสุดท้ายข้อที่7เขาจะให้ลิ้นของเขานั้นน่ะง่วนอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์7ข้อเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัง7ข้ออันแรกทำอะไรกล่าวบิสมิลลาห์จะเริ่มทำอะไรกล่าวบิสมิลลาห์ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาพลาดพังพูดไม่ดีไปกระทําไม่ดีไปกล่าวว่าอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ข้อที่4พอเวลาจะทําอะไรในวันพรุ่งนี้เวลาจะพูดอะไรในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์ข้อที่5พอเวลาเจอกับสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ดีเขาจะกล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมข้อที่6เมื่อเจอกับความยากลําบากในชีวิตหรือทรัพย์สินเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนข้อสุดท้ายเขาจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ตลอดทั้งวันเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นการซิกรุลลอฮ์หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตามบริบทต่างๆถามคนที่อยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดชีวิตจะได้ดีมั้ยล่ะได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ทำเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์สัญญาไว้อัลเลาะห์จะเพิ่มให้อัลเลาะห์ตะอาลาจะเพิ่มให้จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์ทำอะไรก็มีบะเราะกัตขนาดข้าวกินก็ยังมีบะเราะกัตเลยไม่ต้องเรื่องไกลหรอกจะกินข้าวกับบิสมิลลาห์ลองไม่บิสมิลลาห์สิกินก็ไม่อิ่มกว่าจะอิ่มละแย่เลยเพราะว่าอะไรนั่นไงตอนมาแล้วไอ้ตอนมาแล้วนะใช้ตอนมาแล้วกินด้วยใช่ไหมทำผิดอ่ะอิสติกฟาร์เสมอเลยอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เนี่ยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดนี้อัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาจะให้เขามีเกียรติมาเลกะก็มีเกียรติและชีวิตของเขาหรือการตายของเขาจะมีแต่ความดีคนอะไรล่ะผิดปุ๊บอิสติกฟาร์เลยใช่ไหมได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็มีอัลลอฮฺสุบตาลาอยู่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าพิจารณาตามฮะดีษหนึ่งที่นบีพูดถึงเรื่องอิห์ซานนี่คืออิห์ซานทั้งหมดเลยอิห์ซานเราเข้าใจไหมอิห์ซานคือความดีคือการกระทำเหมือนเห็นอัลลอฮ์ถึงไม่เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เห็นเราเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์หมดเลยเราผูกใจของเราไปสู่อัลลอฮ์หมดเลยนี่คือ7คำที่เราควรรักษาให้อยู่ในการดำเนินชีวิตของเราชัวโอเคเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์ได้อินชาอัลลอฮ์พูดได้พูดได้นะได้เลยตามนั้นอินชาอัลลอฮ์คอนเฟิร์มอินชาอัลลอฮ์พูดได้แม่อร่อยจริงๆอัลฮัมดุลิลละแม่ดีจริงๆอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ไม่น่าเลยเวลาทำอะไรไม่ดีอัลลอฮ์ไม่น่าเลยตีปากตัวเองอีกแต่ไม่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เอาใหม่เอาใหม่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยทำแบบนี้ทำแบบนี้7คำรักษาเอาไว้7คำพูดนะครับ7คำพูด
หยิบโทรศัพท์มาเทียบกับนาฬิกากลัวนาฬิกาไม่ตรงนะครับอย่างสุดท้ายหน้าที่เท่าไหร่อย่างสุดท้ายอันนี้เราทุกคนนะครับแสวงหาริสกีกันอยากเจริญรุ่งเรืองอยากเจริญรุ่งเรืองนะครับท่านอบุลเลสแนะนำว่าใครก็ตามที่อยากให้การทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองอะนะให้เขารักษา5ข้อนี้อยากจะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองรักษา5ข้อนี้ข้อแรกอย่าให้การประกอบสัมมาอาชีพของเรานั้นน่ะทำให้เราล่าช้าจากการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อัลลอฮุอัคคิรชัยอันมินฟะรออิดิลลาฮิตะอาลาลิอัจลินกัสบิอย่าให้การแสวงหาเงินทองของเราทําให้เราต้องล่าช้าจากการปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลเลาะห์และอย่าให้บกพร่องเพราะเราต้องทํางานเพราะเราต้องแสวงหาริสกีข้อแรกถ้าอยากจะทํามาหากินแล้วเจริญนะอย่าให้การทำมาหากินของเราทำให้เราต้องล่าช้าจากการทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ข้อที่2ลายุซีอะฮาดันมินคอนกิลลาฮิตะอาลาลิอัจลินกะติบอย่าให้มันกลายเป็นอันตรายกับใครสักคนหนึ่งจากบรรดามักลูกของอัลเลาะห์อย่าให้เป็นอันตรายกับใครสักคนเดียวจากมักลุกของอัลลอฮ์เนื่องด้วยเพราะเราทำมาหากินการทำมาหากินของเราต้องไม่เป็นโทษเป็นภัยกับใครการทำมาหากินของเราต้องให้ความปลอดภัยกับผู้อื่นด้วยแล้วจริงไหมล่ะเรานึกดูถ้าวันนี้เราทำมาหากินนะแต่เราเบียดเบียนคนอื่นมันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงมันต้องมีแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานของเราแล้วเขาแฮปปี้ยกตัวอย่างร้านอาบัยมาเห็นยิ้มกันทุกคนอ่ะมีน้ำตาไหลนิดหน่อยวันนั้นปรุงซุปเผ็ดตาซึมเลยวันนั้นซุปเผ็ดไปหน่อยไปเคี้ยวพริกเองเขาปรุงมาอร่อยแล้วเราไปเคี้ยวพริกใช่ไหมเออมาคุ้มด้วยคุ้มราคาที่จ่ายอร่อยด้วยเห็นไหมนี่ไม่เป็นอันตรายกับใครแต่ถ้าอันตรายการงานของเราเป็นอันตรายกับชาวบ้านอันนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองข้อที่สองคืออย่าให้เป็นอันตรายกับใครสักคนจากมรรคลุของอัลลอฮ์เพราะการงานของเราข้อที่สามเขาจะต้องตั้งใจว่าการแสวงหาริสกีของเขานั้นน่ะเพื่อตัวของเขาและนำไปดูแลครอบครัวของเขาอย่าไปตั้งเจตนาตั้งใจว่าฉันจะสะสมมันให้เยอะฉันจะสะสมมันให้เยอะแบบนั้นไม่ดีอันกุรอานยังเตือนเลยอัตตะกาซุรนะครับซูเราะห์อัตตะกาซุรตะกาซุรแปลว่าทำให้เพิ่มขึ้นอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์สมบัตินั้นทำให้พวกท่านนั้นหลงระเริงเวลาสะสมทรัพย์สินเยอะๆทรัพย์สินเยอะๆคราวนี้เป็นยังไงล่ะมุ่งสู่ทรัพย์สินบริจาคได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องยุบต้องทำสะสมริสกีเยอะๆโอกาสกำลังโกยเงินกำลังโกยเข้ามาเลยละหมาดไหมกอดอก็ได้อะเลมอีกดูแม่เป็นไงกอดอได้อีกเห็นไหมอย่าตั้งเจตนาว่าจะสะสมทรัพย์ถ้าจะรวยมันรวยไม่ต้องสะสมแต่รู้จักใช้นะให้เนียตั้งใจว่าฉันจะนำมาเพื่อดูแลตัวฉันและครอบครัวของฉันนี่ทำแบบนี้นะครับอย่าเนียที่จะสะสมทรัพย์เนียดอยากรวยได้ไหมได้อยากรวยได้แต่ว่าอย่าเนียดสะสมทรัพย์นะครับเพราะคนสะสมจะไม่ปล่อยให้กับใครนะครับข้อที่สี่การที่เขานั้นจะอัลลาการที่เขานั้นจะไม่พยายามแสวงหามันจนเกินไปหมายความว่าเขาจะไม่ทุ่มเทเพื่อการแสวงหาทรัพย์สินจนเกินไปเกินพอดีทุ่มเทจนกระทั่งว่าสิ่งต่างๆเสียหายไปหมดทุ่มเทจนกระทั่งว่า
สิ่งดีๆในที่ตัวเองควรจะได้รับก็ไม่ได้รับหมายความว่าอะไรก็มีก็ไปดูคนเป็นความดันเพราะทำงานมีไหมมีก็อดนอนเครียดทำอะไรไม่ได้พักผ่อนเลยคนมุมานะทำงานแต่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยมีไหมมีนี่เขาเตือนไว้อย่าได้ให้ตัวของเขานั้นน่ะทุ่มเทกับการแสวงหาสตางค์จนเกินไปจนกระทั่งบางทีเราไม่ได้รู้เลยว่าลูกของเราเป็นยังไงมีสมัยนี้ยิ่งอันตรายกว่าสังคมในมือถือเกมออนไลน์ของเขาอะนะครับลูกเป็นยังไงไม่รู้เขารู้จักใครต่อใครเป็นไม่รู้เรื่องอย่าทุ่มเทจนเกินไปหมายความว่าต้องแบ่งเวลาแสวงหาริสกีได้แต่ต้องแบ่งเวลาด้วยแบ่งเวลาด้วยข้อที่5ข้อสุดท้ายอยากจะทำมาหากินรุ่งเรืองข้อสุดท้ายอัลลอฮ์ยะรอริสกอฮูมินกัสบีวะยะรอริสกอฮูมินอัลลอฮิตะอาลาวัลกัสบุซะบาบันการที่เขานั้นจะต้องไม่คิดว่ามองแปลว่าคิดพิจารณาไม่มองว่าริสกีของเขานั้นได้มาจากการแสวงหาของเขาเขาอย่าคิดแบบนั้นแต่ให้เขานั้นมองว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการแสวงหาทำมาอาชีพของทำมาค้าขายประกอบอาชีพของเรานั้นน่ะเป็นซะบาบันเป็นสะบับนี่อยากทำมาค้าขายอยากประกอบสัมมาอาชีพแสวงหาริสกีรุ่งเรือง5ประการครับสรุป5ประการสั้นๆ1อย่าให้การทำมาหากินของเราใช้คำนี้อย่าให้ทำการทำมาหากินของเราทำให้เราต้องล่าช้าจากการทำสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้หรือบกพร่องไปข้อที่2อย่าให้การทำมาหากินของเราเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือมักคลุกอื่นๆไม่ได้สิงสารสัตว์ก็ไม่ได้ข้อที่3ต้องตั้งใจในการทำมาหากินว่าจะเอามาดูแลตัวเองและครอบครัวปฏิบัติตามอามานะห์ไงนะครับไม่ได้มีความตั้งใจมุ่งหมายอยากที่จะสะสมทรัพย์นะครับมันจะไปพ้องกับความดีอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมดเลยลองพิจารณาให้ดูให้ดีข้อที่4จะต้องไม่ให้ตัวเขาเองทุ่มเทในการทำมาหากินจนเกินไปข้อสุดท้ายอย่าได้มองว่าสตังค์ที่ได้ทรัพย์ที่มีมาจากการแสวงหาทำมาหากินจากตัวฉันเองเดี๋ยวมันก็เหมือนไอ้เวาะนั่นน่ะที่ไปให้นบีขอนบีจ๋าขอให้ฉันรวยเถอะนบีจ๋าขอให้ฉันรวยนะสุดท้ายนบีก็ขอให้มันขยันขยอนบีสุดท้ายแล้วจากมาสุเหร่าประจำนู่นอยู่บนภูเขาไปเลี้ยงแพะอยู่กับแพะอยู่กับนบีที่แรกคราวนี้ไงอยู่กับแพะวันที่อะไรครับนบีให้ไปเก็บซะกาตไอ้คนนี้บอกเอ้ยจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเก็บสวยเหรอมาเก็บสวยเหรอสตังค์ที่ฉันหามาจะมาเก็บอะไรเห็นป่ะไอ้นี่คิดแบบนี้เลยสตังค์มาจากมือฉันให้ใครไม่ได้เลยแต่ให้มองว่าอะไรสตังค์เนี่ยมาจากอัลลอฮ์และการทำมาหากินเป็นสาเหตุนี่คือ5ประการและคือ4หัวข้อที่นำมาเตือนใจผู้ศรัทธาว่าวันนี้ชีวิตของเราอยู่ดุนยาต้องมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทำดีอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่กับคนดีอัลฮัมดุลิลลาห์ทำผิดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับใน7ประการหวังว่าไม่มากก็น้อยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับคำถามซาวเสียงสักนิดนึงอันนี้ขอถามก่อนขอถามว่าถ้าหากเดือนหน้าอยากได้ความรู้จากเล่มนี้อีกไหมหรือเปลี่ยนบ้างใครบอกได้ยกมือครับเอาไหมจากเล่มนี้มันยังมีอะไรเยอะเลยนะครับจะได้เอามาต่อให้นะอินชาอัลเลาะห์นะจะคัดเอามาให้อินชาอัลเลาะห์ยะซากัลลอฮ์จ้ะแล้วก็1 2 3โอ้เดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานแล้วกันสัปดาห์ที่3อาทิตย์ที่3ผมยังอยู่มักกะฮ์อยู่เลยเพราะเดือนหน้าเดี๋ยวขึ้นอุมเราะห์นะจ๊ะก็เดี๋ยวเพื่ออ่านสลับก็ได้นะขอสลับนะฝากบอกขอสลับให้หน่อยนะครับขอสลับเป็น
ป็นอาทิตย์ที่4ได้ไหมเดือนเดือนหน้าเดือนเดียวนะฝากถามหน่อยสลับจากอาทิตย์ที่3เป็นสัปดาห์ที่4ผมจะได้ไม่ขาดหรือไม่เป็นสัปดาห์อื่นก็เป็นสัปดาห์ที่4เพราะว่าผมไม่อยู่ผมจะกลับมาสัปดาห์ที่4นะครับอ๋ออาจารย์ก็ไปยาวใช่แล้วกลับสัปดาห์ที่4ใช่นะครับอ้าวอะไรนะครับเสียชีวิตแบบฮุสนั่นคอติมะคืออะไรที่เขาบอกว่าไคอรอนมามาตุฮูไคอรอนเนี่ยตะกูนุมามาตุฮูไคอรอนเมื่อกี้ผมจำได้ใครที่รักษา7คำพูดนี้ใช่ไหมเราดูชีวิตของเราดิการตายของเขาก็ดีเพราะว่าอะไรฮุสนุนคอติมะเพราะชีวิตของเขาอิสติกฟาร์ตลอดเลยตายแบบไม่มีบาปฮุสนุนคอติมะแน่นอนตายแบบได้ทำดีนั่นก็ฮุสนุนคอติมะไคอรอนการตายของเขาคือความดีหมายความว่าเขามีแต่บุญไม่มีบาปเลยเพราะชีวิตลิ้นของเขาอยู่กับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับนั้นสิ่งตรงนี้รักษาเอาไว้เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับเอาวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์